ำรักกินอะไรเหรอเรียบร้อยแล้วพี่ไม่ออกไปยืดเส้นยืดสายเขาหน่อยเหรอเฮ้ยการเต้นเป็นเขาสมัยล่ะปะโถขืนออกไปกระโดดกระเดงอ่ะขายหน้าเพื่อนๆมาเปล่าๆไม่ไหวอ่ะนั่งดูก็ดีกว่าไม่เห็นยากเลยเลยออกไปกระตุกขาพยักหน้าให้มันเข้ากับจังหวะแค่เท่านั้นเองเดี๋ยวทำเป็นหน้าบางไปหน่อยแล้ววะสุกล้ำและไทยเพลินจึงจึงจังพูดจังตันพันพาสำราญแสนสุขจังที่ชวนให้กันฟังดังคงรื่นรมใจนี่กันว่าไอ้พวกนี้จบไปแล้วนะตั้งวงอาชีพหากินได้เลยนั่นไม่แล้วนะทิ้งเรียนหรือไม่จัดบ้างหรอวะอิดโอ้ยไม่สนด้วยแต่เขาเชิญวัวออกมาแล้วก็ไม่เคยโผล่กลับเข้าไปอีกเลยมีพวกข้างนอกเข้ามานี่เหรออ๋อไอ้วัดมันพาเข้ามาน่ากลัวดาวพอๆกันไอ้วัดปีนี้ก็ยังอีกปุ๋ยการไปพูดถึงมัน
เออถ้าว่าตอนหยุดเนี่ยแกมีแผนการไปไหนหรือเปล่ายังไม่มีแผนการอะไรเลยถ้าอย่างนั้นกันขอแนะนำให้ไปเที่ยวที่บ้านกันดีกว่าไปชมทิวทัศน์บ้านนอกสักบ้างจะดีไหมอ๋อไม่เลวโอเคทำผิดพลาไปเพียงผู้คงทนเอ้ยทนสักวันและจะต้องโศกากินน้ำตาเมื่อแฟนเข้าไม่พงเพื่อนทนและจะต้องแห้งลงแห้งลงแห้งลงเมื่อนางแห้งคลองทนเอ้ยเสียงมองเพื่อนฟังดูบ้างหรือไม่เปล่าได้เมื่อเจอหน้าฟังตะลิงเลียจ้องรุมปองแย่งตัวสังทองตบกันโครมครามโอนเอ้ยโทนพนาโทนงาเมืองสังทองคงได้ครองหัวใจและของแฟนแสนงามโทนจนและเขาก่อนนี้ตามถ้าโทนหน้างามเหมือนดังสังทองว่าไงไว้โทนเอ็งจะไปงานบวชครูเทพเขาตอนไหนวะมันอยู่ตรงเองเว้ยนั่นแหละอย่าทำไก่ไปเลยนะข้ารู้หรอกหัวใจเขาไปอยู่ที่โน่นตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ใช่อยู่ที่ครูเทพนะอยู่ที่น้องสาวคนสวยชื่อว่ากุหลาบไว้แล้วจริงไหมเว้ยนั่นแหละจะไปมันไม่ใช่โครงการแล้วไม่เอ็งนี่หวายสังไอ้โทนกระเซ้านิดกระเซ้าหน่อยทำเป็นโมโหไปได้ที่กระถามก็อยากจะไปด้วยเพราะในข่าวว่าเขามีวงดนตรีข้าก็อยากจะโชว์เสียงกับเขาซะหน่อยดูสรุปเองถวายสังดูไม่ได้เลยไอ้ทนอย่าดูถูกกันนะเว้ยขัดเตรียมก็เข้าไปแล้วรับรองว่าของเองไม่มีทางจะมาสู้ เองคอยดูก็แล้วกันโม้ไปหน่อยละไอ้สัง ไม่เชื่อคอยดูดีครับต่อไปนี้เราจะขอเสนอนักร้องรับเชิญซึ่งวงการใกล้ชิดกระซิบมาว่าแหมเสียงอย่างนี้โอ้โหขนาดนักร้องอาชีพเลยยังอายเลยและเธอผู้นั้นคือหนูกุหลาบซึ่งเป็นน้องน้องน่ะกุหลาบจะทองหน่อยร้อยไม่เลยไปดูใกล้ๆดีกว่านะจะได้ทราบซึ้งหัวใจดิไอ้ท่านน่ะไม่ต้องกระดากหรอกว่าจะไม่มาได้อีกแล้วใช่ไหมไอ้น่ะก่อนอื่นหนูต้องกราบขออภัย
ในความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะเพราะไม่ใช่นักร้องอาชีพเพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงค่ะตอนขามันกลับขึ้นมาร้องเพลงให้ท่านได้ฟังกันแต่ทางเพื่อหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วขอเชิญเลยประสาทคุณกุหลาบร้องเพลงพลาดจังเลยครับน่ากลัวจะพบลุงยอมมาด้วยมานานแล้วเหรอโทนก็ทันฟังเสียงคุณตั้งแต่ต้นครับไปทางนู้นกันเถอะนะ
ะเป่าหางฟ้าแซ่เปรมกูราโอ้ตัวข้าเงินมาดีพอจะใช้คลำข้าวฟ้าตายแล้วว่าเงินไม่มีหาแต่ตายมาอยู่ข้างใต้เสียทีแม่ฉันงงเต็มทีใครต้องจ่ายที่มีมือมองเธอไม่มาตาตกลอยไปสืบดูเราจึงรู้ร่องรอยมีสาวน้อยตัวดีคอยใส่ไฟที่คนป่าบอยอย่าเมื่อบอนแม่น้อยเมื่อบอนอย่าเมื่อบอนแม่น้อยเมื่อบอนป่าก็บอนสองทางก็บอนบอนน้ำมันบอนแม่น้อยมันบอนตกลงคุณจะไปเรียนต่อกรุงเทพเหรอครับไม่แน่โทนบางทีน้าอาจมารับไปอยู่เชียงใหม่ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องไปเรียนต่อที่นั่นแล้วเธอล่ะผมน่ะก็คงจะอยู่เป็นลูกศิษย์วัดนะคอยปฏิบัติหลวงตาตลอดไปไม่เอาหน้าโทนอย่าพูดอย่างหมดหวังอย่างนั้นสิเธอต้องพยายามอาจมีทางพอที่จะไปเรียนต่อกรุงเทพก็ได้นะผมอยากให้เทวดาหรือพระพรหมองค์ที่กำหนดชีวิตผมได้ยินคุณพูดนั้นเผื่อบางทีท่านอาจจะเมตตาผมบ้างแต่ว่าลำบากครับดวงผมมันมีแค่นี้ครับมีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งนะโทนเขาว่าคนดีเนี่ยพระท่านคุ้มฉันจะสวดมนต์ภาวนาช่วยโทนอีกคนหนึ่งขอบคุณมากครับคุณกุหลาบสำหรับชีวิตผมนอกจากลุงตาแล้วก็มีคุณอีกคนที่เป็นกำลังใจก็เราเป็นเพื่อนกันนี่โทนเคยช่วยกุหลาบแก้ปัญหาเรื่องวิชาความรู้ตั้งมากมายที่กุหลาบช่วยได้แค่สวดมนต์ให้เนี่ยยังไม่คุ้มกันหรอกนะเป็นอะไรหรือโทนผมทราบดีว่าสิ่งที่ผมจะพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการไม่สมควรนะแต่มันเป็นความจำเป็นสำหรับผมไม่อาจเก็บมันไว้ได้คุณกุหลาบครับอีกไม่นานนักเราคงจะต้องอยู่ห่างกันคุณไปดีไปศึกษาต่อเพื่ออนาคตอันสดใสผมก็ยินดีด้วยเป็นอย่างมากแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะให้คุณเนี่ยได้รับรู้ไว้ด้วยอะไรเหรอโทนผมรักคุณนะผมรักกุหลาบตาใครทนเลี้ยงเสือเข้ามาอย่างนี้นะเลี้ยงแอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะพอตั้งแต่เองสารภาพรักนั่นแหละเห็นไหมเขาว่าแล้วไอ้เรากับเขามันคนละชั้นกันแต่ก็พอมีทางอยู่บ้างเหมือนกันไปบ้างMm-hmm.
คุณถึงยังวะฮะถึงยังเฮ้ยเฮ้ยฮะใช่ใช่สถานีน่าถึงแล้วเห็นไหมล่ะมัวแต่หลับเดี๋ยวก็เลยจนได้อ่ะเฮ้ยเอาของลงโอ้เอาเงียบก็เอาเงียบก็ตัวตมท่านผู้ในสามที่เดินทางมาแต่ตัวรถก็ตรวจสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยเฮ้ยเร็วๆนะรถจอดไปเดี๋ยวๆเท่านั้นเร็วฮะโถโถเร็วเนี่ยเป็นไงออสแปลกหูแปลกตายิ่งกว่าในกรุงไหมไปรีบหาสามล้อนั่งไปบ้างถัดจากนี้ไปถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายลงเนินไปหน่อยถึงบ้านเลยเฮ้ยระวังหน่อยเดี๋ยวรถเสียชักชักยกยกยกข้าให้ข้าให้จ้ายกยกยกอะไรกันนะบ้างเดี๋ยวรถผมเองเอ๊ะเป็นไงวะออดขบวนแห่บัวหน้ามานองเนี่ยเคลื่อนนี่มั้ยสวยมั้ยอะไรว่าสวยอ๋อผู้หญิงคนนั้นเหรอเอ๊ะนี่ระวังหน่อยที่นี่คนมาดูระวังฮะเห็นมั้ยเอ๊ะจนถึงละไฟเหลืองของข้านะซัดเข้าอีก2ปากแต่นะหน่อยไก่ไอ้ชมชักปะงาบปะงาบเลยว่ะทำไมลูกยายฝรั่งที่ไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพนี่วะเออใช่ว่ะไอ้หมอนี่มันจะก่อนเตะท่าสะบัดเลยอุลหมันไส้นะหมอยมันไปพาลูกแกะมาจากบางกอกคนหนึ่งผิวบางหน้าขยี้เหลือเกินเว้ยป้าป้าพี่หนูเขามาจากกรุงเทพมั้งล่ะมีเพื่อนไม่ได้คนนึงอะป้าอะไรของเองวะไอ้มึกวิ่งเป็นเจ๊กเฮ้ยขึ้นมาเว้ยออดระวังจะตกกระดายไปนะมาหนอกกระดายมันชันแค่เลยเว้ยมาไอ้หนูสวัสดีครับแม่มายังไงกันเนี่ยไอ้หนูไม่เห็นจดหมายมาบอกแม่ก่อนเลยใครอ่ะเพื่อนเขาอยากจะมาเที่ยวด้วยก็เลยเรียกมาครับแม่ออดนี่แม่กันสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเรียนอยู่ชั้นเดียวกันเหรอครับเป็นไงไว้หมึกเองสอบแล้วเหรอฮะครับจวนตกก็สิไม่ไหวหยุดเทอมเนี่ยซนเหลือเกินไอ้หมึกเองไปหาน้ำหาท่ามาให้พี่เขากินหน่อยสิปะตามสบายนะหลานนึกซะว่าเป็นบ้านของเราเองก็แล้วกันเออไม่ว่ามาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยพาเพื่อนไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนสิไปลูกปะเดี๋ยวจะได้มาทานข้าวด้วยกันครับแม่ไปอ๋อตอนห้องหนูอยู่นู่นไป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 นู่นเลยเนี่ยเราได้ไปสนุกกันที่กรุงเทพอีกละเออนี่นุชตกลงตัวก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพด้วยสิแม่ไปพักกับอาที่มักกะสันไงของตัวโชคดีจังเลยเราแย่คนเดียวต้องช่วยเตี่ยขายของที่ร้านดูยายกุหลาบสิขับรถเป็นเต่าเลยพวกเราแล้วน้อยแค่ใครเนี่ยไม่เคยเห็นฮะอะไรอ่ะกูหลับลุกขึ้นสิผมต้องขออภัยอย่างยิ่งครับคุณเป็นไงบ้างหรือเปล่าครับไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันต้องขอโทษคุณด้วยหลบไม่ทันจริงๆค่ะไม่ได้ครับมันเกิดเพราะความเซอร์ของผมเองไหนขอผมดูหน่อยสิเป็นไงบ้างแน่ถือโอกาสแตะอังนะนี่แล้วนะดีแต่ว่าคนอื่นเขาบั่นนอกเข่ากรุงพอตัวเองมาบั่นนอกเขาบังอีเซอร์สมัดเลย
จ็บมากแม่กุหลาบไม่เป็นไรหรอกไปกันเถอะเคงจำไว้นะทีหน้าทีหลังดูตามาตาเหลือซะบ้างขอรับกระผมจะจำคำสอนพวกหน้าไว้ทะลึ่งเรียกก็เป็นคุณนาแล้วฉันเพิ่งอายุ16จ้ะนี่รอด้วยสิรอด้วยรถฉันแปลแล้วก็ไม่รู้ยิ่งขี่ยิ่งหนักรู้สิคุณนายางแบนแล้วไหนโอ้จริงด้วยแบบนี้ต้องใช้ยางตันไอ้กาเฮ้ยนี่เองยอมอดเพราะไอ้เสื้อกางเกงชุดนี้เชลวันนี่วะฮะแหมเสือกดอกรองเท้าให้อีกด้วยโอ้โหก็บันไลไม่ได้สิคือที่ไม่ใส่ไปโชว์อีไพรงานวัดนาทุ่งนะอีสาวของมองตาเป็นมันแหละถ้าจะใส่ไปไหนแม่งเกี่ยวกับใครนวะพวกเองไม่มีปัญญาซื้ออย่าอิจฉากระซัวหายวันน่ะฮะสั่งครับสั่งครับเฮ้ฉันจ๋อฉันจ๋อครับฉันเฮ้กูร้อนแกงเอ้ก็ร้องไงเอาไม่มีหรอกครับฮะมีแต่โอลิงติงเอาไหมครับเฮ้เฮ้วันติงก็ได้เฮ้นั่งคุ้งนั่งรอเฮ้สักก็เหลียวแล้วครับคือว่าน้ำพกยังไม่เลือกเลยต่างซื้อทีมไปพังๆก่อนนะครับเฮ้สอกรีเล็กสักอีกห้าสี่เฮ้ไอ้ลูกกุ้งกระดูกก่อนอะที่มาไรนี่พอเลยวะบ้าถ้าได้ซ้อมมือกันแล้ววะเช้าเนี่ยบ้าไม่ต้องหวานมากนะนะโกใส่โอวันตินมากมากหน่อยโอวันตินละมากแน่สักแปดตีนพอไหมวะพวกมาแล้วนะสนใจมากเลยไก่ออนนับกลัวไม่ครบเลยหนูรับรองว่าครบแน่หนึ่งสองสามสี่สี่คนคนละสองตีนเท่าไรอ่ะบอกก็หน่อยสิวะไอ้เอิญเท่าไรวะไอ้เบิ้มเองบอกเขาไปเองไงวะไอ้บ้าแค่นี้คิดไม่ถูกก็แปดตีนนะสิวะพอใจไหมเรื่องนั้นมาคิกสุขุมที่นี่วะนี่สมัยสมัยนี่สมัยไก่อ่อนอย่างนั้นจับไว้แล้วนะไอ้จุ๊ยเสือกลับไปแล้วนี่ทำไมทุกสายเป็นยังไงเล่นแล้ววะเล่นแล้ววะสมน้ำหน้ามันลามันขึ้นมาไอ้นิ่มลามขึ้นมาเฮ้ยไอ้ชุบอุ้ยชุบอะไรลูกอะไรกันไว้อุ้ยฮะโอ้ยฮะตาไอ้ทองโอ้ยเอ็งล่ะเฮ้ยไหนอยู่ไหนเอ็งต่อยข้าแล้ววะไอ้ทนเขาไม่ได้ตั้งใจวะเอ็งถอยมาถูกข้าเองนะวะข้าจะรีบเอาไปตัวให้หลวงตาเดี๋ยวไอ้ทนเมื่อกี้เอ็งว่าเอ็งไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมใช่เอ็งทำเสื้อเก่งชุดใหม่ของข้าเปื้อนถ้าเอ็งไม่ได้ตั้งใจก็กราบตีนขอโทษข้าซะสิมันมากไปไรกันที่ข้าอดทนมาตลอดเวลาเนี่ยเพราะหลวงตาขอเข้าไว้นะไม่อย่างนั้นมึงฮะเห็นจะสู้อะไรเอาสิสู้อะเป็นไงมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับก่อนให้การสนช่วยด้วยไม่ต้องปล่อยกูซักกับมันตัวขึ้นมาไอ้ก้อนขึ้นมาไอ้ก้อนทนไอ้ทนมึงฮะเสื้อกูมึงอยู่เลยกูจะฆ่ามึงซะไปมาเอามาเลยฆ่ามาเลยเอาฆ่ามันเลยไปเอาไปหยุดไอ้นักเลงหมาหมูอย่างพวกเองอะฮะ
ก็ดีแต่รังควานคนในบ้านเดียวกันที่เขาไม่สู้ที่งานวัดไผ่อ่ะฮะทำไมแม่ว่าเขาอ่ะเสือกับอีดาบทำหางผู้หญิงป่าราบไปไปพ้นฝากไว้ก่อนเถอะวะไอ้โทนวันพระไม่มีคนเดียวเว้ยสักวันหนึ่งเถอะวะข้าคงพบกับเองอีกตามเว้ยพวกเราไม่เป็นไรใช่ไหมไอ้โทนขอบคุณนั้นมากครับที่มาช่วยนะนี่หน่อยก็ไอ้โกอานะไม่บอกข้าที่บ้านนะสิฮะก็เลยรีบมาเป็นไงบ้างอ่ะฮะพาเพื่อนของหลานชายเนี่ยกลับไปบ้านซะดีกว่านะแล้วก็ทีหลังอย่ามาเที่ยวเล่นคนนี้คนเดียวอย่างนี้มันไม่ดีรู้ไหมจ้ะลุงขอบคุณครับแหมนี่ลุงกำนันฮะผมเสียใจมากที่ทำให้คุณพลอยลำบากไปด้วยอย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะผมขอชดใช้ค่าเสียหายครั้งนี้นี่ครับเอาไปซื้ออาหารให้พระแทนก็แล้วกันไม่แล้วครับขอบคุณฮะมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกครับไอ้พวกนี้นะมันอยากจะพยายามหาเรื่องกับผมมานานแล้วนะฮะผมไปแล้วครับตรงนั้นเเรเกเลยใครไม่มีเรื่องกับมันเข้าสักคนหนึ่งแล้วก็มันจะต้องตามรังควานอยู่เรื่อยๆถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งออกนอกวัดว่าตอนนี้ปิ่นโตนะฮะไอ้สังมันไปเอามาให้ก็แล้วกันใช่วันนี้แน่นะพลใช่สินั่นไงเพื่อนแกกำลังหุงข้าวอยู่เชียวเห็นไหมมหาใครหลานชายเฮ้ยออดถอดรองเท้าก่อนวันนี้ผมกราบเจริญสุขเถอะหลานชายคือว่าผมขอถวายหันเพลงครับคือว่านานๆผมจะได้กลับจากกรุงเทพมาเยี่ยมบ้านสักทีก็เลยมาทำบุญด้วยครับขอให้กุศลพระบุญจงทำให้พระหลานชายทั้งสองเจริญยิ่งๆไปเถิดนะสมัยนี้หายากมากหนุ่มๆสาวๆที่อยากนึกถึงการทำบุญทำทานกันเมื่อกี้ว่าเป็นคนที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับบ้านผมอยู่ท้ายตลาดโน่นฮะแม่ผมชื่อปรังครับอ๋อลูกโยมปรังลงเหรอที่ไปเรียนกรุงเทพใช่ไหมครับเป็นหนุ่มเร็วจริงเมื่อ 4-5 ปีก่อนอาตมาไปฉันเช้าที่นั่นยังเห็นตัวนิดเดียวไอ้โทนเอ้ยเอาถ่ายลงจานซะสิแล้วก็ล้างให้คุณแกให้สะอาดด้วยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปล้างที่บ้านเกิดก็ได้ท่านครับลูกศิษย์คนเมื่อกี้นี้ชื่อโทนใช่ไหมครับน่ากลัวจะอยู่ที่นี่นานแล้วใช่ไหมไอ้โทนนี่เหรออาตมาเลี้ยงมันไว้ตั้งแต่โตเล็กๆชัวร์บ้านมาอยู่ข้างวัดนี่เองลูกกับพระพ่อแม่หรือก็ตายหมดอาตมาตั้งชื่อว่าไอ้โทนให้มันเองอ๋อเป็นลูกกำพร้าชื่อโทนก็หมายถึงว่าลูกโทนในทำนองนั้นใช่ไหมครับแล้วเขาเรียนหนังสือหรือเปล่าครับเพิ่งจบม.2-3 ปีนี้เองอันที่จริงอายุมันก็ไม่น้อยละมาเข้าโรงเรียนมาตอนโตแล้วกว่าจะจบมันก็เลยอายุมากไปกว่าเขาสักหน่อยแล้วไม่คิดจะเรียนต่อที่ไหนเลยครับที่ข้อนี้ก็ลำบากอาตมาเองก็อยากให้มาเรียนต่อเหมือนกันไอ้นี่ปัญญาดีเรียนได้คะแนนสูงเสมอใช่ไหมอาตมาเองก็หมดปัญญาที่จะส่งให้ไปเรียนที่กรุงเทพเพราะไม่รู้จักใครทั้งนั้นญาติโกโหติการก็ไม่มีเพราะต้องให้มันอยู่ที่นี่เป็นพรางก่อนเอาอย่างนี้ดีไหมครับ
คือว่าที่บ้านผมเนี่ยกว้างขวางจริงฮะยังมีห้องว่างๆอีกหลายห้องผมเองก็อยู่กับพี่ชายกับน้องสาวอีกคนเราเป็นลูกกำพร้าเหมือนกันยังไงๆก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันมีอะไรที่พอจะทำได้ก็ทำกันไปส่วนเรื่องการเรียนนั้นน่ะก็สุดแล้วแต่ทางนี้จะจัดการดีไหมครับท่านโอ้ขอบคุณด้วยถ้าจะเป็นกุศลก็จะโทนมันแล้วสำหรับเรื่องเรียนน่ะถ้าไม่หนักหนาอะไรนะอาตมาก็พอจะช่วยมันได้แต่เกรงว่าจะทำให้คุณลำบากเพราะเด็กบ้านนอกเห็นจะไม่หรอครับถ้าดูแกก็ท่าทางเรียบร้อยดีนี่ครับโทนเอ้ยเองน่ะโชคดีแล้วคุณคนนี้อนุญาตให้เองไปพักที่บ้านเขาได้ครับถ้าเองจะไปเรียนหนังสือเห็นว่าเองอยากจะเรียนต่อนักไม่ใช่หรือวะนะโทนคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะโทนครับครับกราบคุณแกสัสวะโทนกราบขอบพระคุณไม่ต้องถึงอย่างนั้นหรอกครับเขาชื่อโทนครับพี่รุธเป็นลูกกำพร้าเขาช่วยผมให้พ้นจากการถูกทำร้ายด้วยพวกอันธพาลกลุ่มหนึ่งขึ้นมาด้านซ้ายข้างบนสิน้องชายขอบพระคุณครับไม่เป็นไรครับผมเห็นว่านิสัยเรียบร้อยดีแต่ยากจนอยากจะมาเรียนต่อในกรุงเทพแต่ไม่มีที่พักและญาติพี่น้องผมก็เลยพามาฮะและขออนุญาตพี่รุธให้เขาพักอยู่ที่นี่ด้วยฮะเอาสิไปอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ช่วยกันไปแล้วเนี่ยตั้งใจจะมาเรียนอะไรต่อล่ะคือผมอยากเรียนเขียนแบบตกแต่งบ้านนะเพราะใจรักทางนี้ครับผมก็เลยแนะนำให้มาเข้าช่างศิลป์ฮะจบแล้วจะได้ต่อแผนกมัณฑศิลป์ไปเลยครับตอนนี้เหมือนกันนะพวกเดคอเรเตอร์เวลานี้กำลังหากินคล่องดีครับอ่ะมาแค่นี้เลยไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนสักครั้งเถอะห้องที่ติดอยู่ห้องน้าอ่อนว่างอยู่พักไปพักที่นั่นสิครับอ๋อแดงอยู่เปล่าครับพอไปตั้งแต่เช้านะเพื่อนเขามารับเที่ยวเก่งตามเคยไปโทนขอบคุณครับซิปมันจะหลุดออกมาหมดแล้วล่ะครับซิปหลุดทีหลังเห็นก็จัดการให้ซะด้วยสิผมเห็นมีแต่ผัวมีเท่านั้นที่เขารูดซิปให้กันนะฮะแล้วทำไมจะต้องมาพูดกับฉันอย่างนี้ฮะแกเป็นใครอวดดียังไงมาพูดจาสาวหาวอย่างนี้ไอ้คนไม่มีมารยาทเป็นคนใช้เขาเริ่มมีจากเตรียมตัวอะไรกันแดงเขาอะไรกันอ่ะนี่โทนเขาเป็นเพื่อนของพี่ที่มาพักอยู่ด้วยไงล่ะฮ่ามิน่าล่ะที่อวดวิเศษพูดจาสามหาวนะผมไม่มีเจตนาจะกล้าร้าวคุณเลยฮะแต่ที่เคยเห็นมานะฮะมันเป็นยังไงจริงๆครับยังมีหน้ามาพูดอีกแดงไปละพี่ออดถ้าอยากทราบเรื่องอะไรก็ถามในเปิ้ลพี่ดูก็แล้วกันเดี๋ยวเขาชื่อโทนไม่ใช่เปิ้ลอ๋อฮะแล้วก็แนะนำในเปิ้ลซะด้วยนะว่าแดงก็เป็นเจ้าของบ้านนี้เหมือนกันฮึอะไรกันเนี่ยใครนะเล่นบ้าๆเอากิ่งไม้มาขวางทางมันคงจะล้มมาเองละมั้งกูหลับจะรีบไปไหนล่ะกุหลาบขี่รถกลางแดดร้อนๆนี่ก็เพลียแย่สินะนี่นั่งพักคุยกับพี่สักหน่อยนะเย็นๆเพื่อไปก็ได้นะฉันจะไปไหนไม่ใช่ธุระของคุณหรอกรีบไปนั่นน่ะที่เวลาคุยกับไอ้โทนเนี่ยเห็นพูดเพราะกว่านี้เนี่ยนะกุหลาบไว้หลีกทางไปเดี๋ยวนี้นะ
นั่นนะมีอะไรบังคับมิทราบมาลองดูไม่อยากจะลองแล้วถูกลองนี่มันจะพอสักแค่ไหนมั้งไอ้มาดูวันช่วยด้วยแล้วใครจะมาช่วยนะเฮ้ยนั่นเสียงผู้หญิงร้องช่วยดีกว่าไปดูกันหน่อยไหมหยีดิ้นไปนะแล้วขนสวยหอกทีเดียวไม่ได้หรือยังไงนะสมัยไปอยู่ไหนปั๊บโอ้ยพี่ปัดตาเหรอเธอวะปัดทอยไอ้เลวไอ้เลวไอ้ไป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 คืนช่างชาใครจะล่อก็ให้เฮ้ยสังสักวันหนึ่งเถอะทำไมทำไมวันนี้ก็ได้ไอ้เว้ยไอ้หมอนี่นับวันมันจะร้ายขึ้นเรื่อยๆคุณหลับเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรมากหรอกสังพวกเธอมาช่วยทันพอดีกุหลาบต้องขอขอบใจเป็นอย่างมากไม่เป็นอะไรครับคุณกุหลาบคือผมกับเพื่อนๆก็เล่นล้อพ่อกันอยู่พอดีเสียงคุณร้องผมก็เลยวิ่งมาดูแล้วคุณกุหลาบจะไปไหนนะครับจะมาหาโทนก็พอดีมาเจออำนาจซะก่อนไอ้โทนไปกรุงเทพแล้วครับมีเด็กหนุ่มจากกรุงเทพมาอุปการะไปไปกรุงเทพเหรอเอ๊ะโทนไม่เห็นบอกกล่าวเลยโทนมันรีบไปครับเห็นมันบอกว่าหากได้รู้ที่อยู่แน่นอนแล้วมันจะจดหมายมาบอกคุณมีคุณว่าอะไรมันหรือครับ จะมาบอกกับเขาว่ากุหลาบน่ะจะต้องไปอยู่กับน้าที่เชียงใหม่พรุ่งนี้แล้วเหมือนกันครับและผมจะส่งข่าวให้มันทราบถ้าผมรู้ที่อยู่แน่นอนของมันแล้ว ขอบใจมากสัง กุหลาบพี่ต้องกลับก่อนแล้วนะ ขอบใจมากนะจ๊ะระวังตัวหน่อยนะครับคุณกุหลาบคุณเปิ้ลครับคุณเปิ้ลครับลุงมวนเหรอเข้ามาสิไม่ได้สกอร์หรอกลุงมีอะไรแล้วลุงมีจดหมายถึงคุณครับขอบใจนะอ๋อเดี๋ยวก่อนลุงทำไมลุงถึงไม่เรียกชื่อจริงของผมล่ะมันเกี่ยวกับสวัสดิภาพทางเศรษฐกิจของผมครับคุณแดงก็สั่งให้เรียกอย่างนี้ครับไม่งั้นแกตัดเงินพิเศษผมเห็นใจคุณนะครับผมเข้าใจแล้วครับนี่นะอ่อนก็ด้วยคนเลยครับก็คงจะอย่างนั้นนะครับอันที่จริงคุณแดงก็เป็นเด็กดีครับมีความเมตตากรุณาเสียอย่างเดียวใครขัดใจไม่ได้ผมไม่ต้องไปก่อนแล้วครับรดน้ำต้นไม้ค้างอยู่ครับขอบใจนะลุงนะไอ้โทนเพื่อนยากของข้าจดหมายของเองที่ส่งให้ข้าที่วัดนั้นข้าได้รับแล้วข้าดีใจมากที่เองยังไม่ลืมข้าทุกคนที่วัดบ่นถึงเองทั้งนั้นข้าเอาจดหมายของเองให้หลวงตาท่านอ่านหลวงตาฝากความคิดถึงเองด้วยและขอให้เองตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนให้ดีและให้นึกถึงบุญคุณของคุณออดเพื่อนใหม่ของเองให้มากในฐานะที่เขาเอาเองไปเลี้ยงไว้ที่บ้านเองคงสบายดีไปอยู่กับข้าที่วัดสินะพอเองไปกรุงเทพได้สักวันเดียวคุณกุหลาบเขาก็แวะมาหาเองที่วัดไอ้อำนาจลูกผู้ใหญ่มามันชาติหมาแท้ๆมันดักปล้ำคุณกุหลาบข้าไก่เปี๊ยกไอ้จี๊ดไอ้มิงได้ยินเสียงร้องเลยออกไปช่วยไว้ทันคุณกุหลาบเขามาลาเองที่วัดเพราะเขาจะไปเรียนต่อที่เชียงใหม่ข้าก็ไม่รู้จะติดต่อเองได้ยังไงเพราะว่าเองยังไม่ได้เขียนจดหมายมาบอกข้าเลยว่าเองพักอยู่ที่ไหนเลยไม่รู้เรื่องกันตอนนี้ข้าโชคดีหน่อยว่าไอ้โทนตาแสงผัวยายนวลที่ตลาดได้ชักชวนข้าให้ไปทำงานกับบริษัทระเบิดหินถ้าข้าทำงานเก็บเงินได้เยอะแล้วข้าก็คิดว่าจะต้องมาหาเองที่กรุงเทพสักทีว่ะเองคอยฟังข่าวจากข้าก็แล้วกันนะไอ้โทนและอย่าลืมเขียนจดหมายมาคุยกับข้าบ่อยๆแล้วนะไอ้โทนคิดว่าเองคงจำข้าได้สังพอThank you.
รับรองแน่นอนนะก็ฉันเห็นมันชัดๆนี่นะมันมาทำแผนกเจาะหินอยู่ที่เนี่ยขอให้เจอมันปลอดๆคนเถอะฉันถามเขาแล้วเขาว่ามันจะต้องมาดูที่ที่มันจะมาระเบิดหินที่เนี่ยเอ๊ะนู่นดูไอ้คนที่ปีนอยู่บนโน้นรูปร่างคล้ายสังซะด้วยสิฮะใช่เว้ยฉันก็ว่าใช่แน่ๆไอ้การส่งพื้นไหมครับมันลงนรกแน่เปิดเถอะเว้ยอยู่ทำงานเลยเถอะคุณฮะคุณฮะขอโทษฮะคุณชื่อกุหลาบใช่ไหมฮะคุณจำผมไม่ได้เหรอฮะที่เมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ยคุณยังเคยขี่รถจักรยานชนผมนะฮะแล้วยังล้มไปด้วยกันเลยและเพื่อนคุณคนหนึ่งที่ตัวนวลหน่อยอ่ะมาเจ็บร้อนแทนคุณต่อว่าผมใหญ่เลยจำได้ไหมฮะเพื่อนคุณคนที่ชอบขี่รถยางแตกไงล่ะฮะคุณจำได้แล้วใช่ไหมนี่ถ้าคุณน้องคุณไม่ถูกย้ายกลับเข้ามารับราชการในกรุงเทพป่านนี้คุณก็คงจะกลายเป็นกุหลาบเชียงใหม่ไปซะแล้วสินะฮะไม่มีผู้หญิงคนใดในโลกนี้จะน่ารักเท่าเธอนุ่มนวลอ่อนหวานเยือกเย็นสมเป็นกุลสตรีแท้ๆเปิ้ลนายเคยรักผู้หญิงบ้างไหมยังเลยครับว่าแต่ว่าคุณอ้อเพ้อถึงมาอยู่ที่นี่หลายหนแล้วไม่เห็นบอกชื่อบอกเสียงผมทราบมึงเลยใจเย็นไว้ก่อนหน้าไว้งานวันเกิดเราอาทิตย์หน้านี่แหละจะให้นายได้รู้จักชื่อและตัวจริงเลยเชียวนะแดงนึกไม่มาซะแล้วสิต้องให้พี่อินลงมาผมก็ไม่ยอมผิดนัดนางฟ้าสวยๆอย่างคุณจริงหรือเปล่าจริงนี่เราสงสัยจริงฮะเปิ้ลไอ้หมอนี่มันลูกเศรษฐีคนไหนกันนะใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเหลือเกินอ่ะดูไม่ถูกชะตากับเราซะเลยสังหรณ์ว่ามันจะเป็นไอ้มารสังคมไปซะละมากกว่ายายแดงก็แย่ว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ฟัง
เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปไงๆแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนด้วยนะเปิ่นนะครับแต่ว่าผมช่วยอะไรไม่ได้มากนักนะเพราะว่าคุณแดงแกเกลียดผมยังกับไอ้ดีนั่นน่ะสิแล้วมันเป็นการเกลียดที่พิลึกอยู่ด้วยอย่างเมื่อตอนที่แกกลับไปเยี่ยมวัดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะยายแดงไม่เป็นอันทำอะไรเลยอ่ะหงุดหงิดเดินให้พล่านไปเชียวอ้าวจะไปไหนละเปิ่นผมจะออกไปหาอะไรทานฮะแล้วก็จะเลยไปดูหนังสักเรื่องคุณน้องไปไหมฮะขอบใจเราไปไม่ได้หรอกบ่ายนี้มีนัดเป็นนัดที่ไม่สมควรพลาดเป็นอย่างยิ่งถึงเวลาแล้วก็มาจูออกขายนอกประเทศเลยครับอย่างละครั้งโอ้ขนกันเป็นสิบคันรถเลยน่าดูมากครับขายครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งคงได้เงินมากสิคะก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับถ้าปีไหนเราผลิตได้มากหน่อยก็คงจะได้หรอกครับสัก10ล้านเท่านั้นเองแดงครับผมต้องขอตัวสักครู่นะค่ะตั้ง10กว่าล้านยังว่าเท่านั้นเองโม้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอ็งรีบกลับบ้านด่วนเตรียมตัวไว้อีกครึ่งชั่วโมงเขาจะไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนเดิมครับเข้าใจไหมครับไอ้พันพ่อบ้านอยู่หรือเปล่าอยู่ครับเฮียแค่รีบกลับแท็กซี่นะฮะเอาไปครับเพื่อนหรือคะอ๋อไม่ใช่หรอกครับเด็กแถวบ้านนะฮะเขามาเจอหน้าเป็นเดือดร้อนเกี่ยวกับการเงินให้ช่วยเหลืออยู่เสมอโอ้โหผมว่าเรารีบไปกันได้แล้วก็มั้งครับเราจะได้ดูหนังรอบบ่ายกันซะเลยฮะดีเหมือนกันค่ะเฮ้ยบอยครับคิดเงินทั้งหมดเท่าไหร่28บาทครับเอาไปไม่ต้องถอนขอบคุณครับเชิญนะครับทีนี้ผมต้องขอเวลาสักครู่นะฮะแวะบ้านเพื่อนธุรกิจเกี่ยวกับการค้านิดหน่อยเดี๋ยวเดียวนั้นนะครับเดี๋ยวเดียวนะครับมาทานน้ำทานท่ากันดีกว่าแดงในรถน่ะมันร้อนสิไม่เป็นไรหรอกฉันขอร้อนนี่ก็ได้ลงมาสิอย่าดื้อไม่ลงไปนี่นะบอกให้ลงมาก็ทำไมจะต้องมาบังคับฉันเล่าลงมาปล่อยมาสิแล้วไม่ฉันไม่เข้าไปไอ้ก๊อปเปิดประตูแล้วโถคุณนี่อย่าดื้อทำอย่างนี้ปล่อยปล่อยสิอย่าดิ้นนะไม่มีทางหลุดหรอกไอ้ก๊อฟดันขึ้นมามาสิหนาวมากเลยจะพาจะไปไหนล่ะไอ้เขาไปติดแกในที่สุดแกก็แสดงความโสมมออกมาแกไ
เดนสังคมปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นฉันจะร้องให้คนช่วยเชิญแต่โปรดทราบไว้ด้วยว่าห้องนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อธุรกิจแบบนี้โดยเฉพาะย่อมไม่มีเสียงรอดออกไปได้เชิญพักผ่อนตามสบายจะดื่มอะไรแก้คอแห้งสักเล็กน้อยมั้งเดี๋ยวเราจะต้องเหนื่อยกันอีกไม่สนก็ตามใจไม่เอาแล้วถ้างั้นผมดื่มคนนี้เขาก็ได้ไม่รายนี้ดุเหมือนกันด้วยไม่ดูไม่น้อยแล้วคนสวยเห็นไหมข้าวของผมชิบหายหมดอย่านะฉันจะต้องบอกตำรวจให้มาลากคอแกให้จงได้เถอะเกรงว่าหมดโอกาสซะแล้วสิคนสวยสู้ทำตัวให้น่ารักแล้วมาเมคเลิฟกันให้ชุ่มหัวใจไม่ดีกว่าหรืออย่านะนี่จะดื้อไปหน่อยเลยมาสิไปยานะยาช่วยด้วยปล่อยฉันสิโอ๊ยบอกยาเพียงดูนี่นะไปไปอย่าให้มีพิรุธนะไอ้บ้าใครวะดันสื่อมาเวลานี้
ไหวแล้วก่อนดีกว่าเพื่อนก่อนจ้าเห็นเปิดมาแล้วหรือยังเห็นมาก่อนหน้าคุณรู้เดี๋ยวนี้เองล่ะค่ะท่านประธานขอโทษนะจะอ่อนมีตังค์ให้ไปก่อน
ทำอะไรแต่เช้าก็คุณหนูแดงหิวกาแฟจ้ะนะในโรงมาชงทานโถก็บอกนะซะก็สิ้นเรื่องแล้วนี่ชงหรือยังล่ะยังเลยนะขนาดยังไม่ได้ชงยังเกลื่อนกลาดอย่างนี้กว่าจะชงได้สักแก้วน่ากลัวของเต็มห้องแน่ๆอ้าวแล้วนี่ไปเอาเกลือมาทำไมล่ะเนี่ยกาแฟน่ะเขาไม่ใส่เกลือกันหรอกตายตายนี่ไม่ใช่น้ำตาลหรอกเหรอกล่องนั้นมันกล่องน้ำตาลค่ะแต่นางรวยมันเอามาใส่เกลือไว้เกลือไปแล้วไหมล่ะไปล้างมือล้างไม้ซะน้าจะจัดการให้เองขอบคุณมากครับนะที่อุตส่าห์ชงกาแฟผมแต่เช้าใช่ไหมฮะอะไรครับคุณเปิ้ลก็กาแฟที่น้าเอาไว้บนโต๊ะผมที่ห้องน่ะสิฮะกาแฟใช่ค่ะกาแฟค่ะแต่ว่านะฮะกาแฟของน้านะขอโทษนะฮะทำไมมันถึงเค็มปี๋เลยฮะค่ะเค็มคือมันเค็มค่ะคือน้าหยิบกล่องน้ำตาลผิดไปเปลี่ยนใหม่สิคะเอานี่ไปเลยค่ะขอบคุณครับนะเพราะยังดีนะฮะที่น้าไม่ใส่น้ำปลามาให้ผม อุ้ยจะเถนตายแล้วคุณหนูขาฟองท่วมครัวแล้วค่ะคุณหนูคะกาแฟชงเสร็จแล้วค่ะคุณหนูแดงไม่หิวแล้วล่ะเอ๊ยยังไงกันนี่ชักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นซะละโอ้กูดมอร์นิ่งโอลิเวียแดงก็เป็นแรงคนนะทักทายปลาสายด้วยกลับเดินหนีอ้าวไปเลยหมู่นี้ชักมีอะไรแปลกๆก็นั่นน่ะสิคะแหมคุณออสเนี่ยมีความคิดตรงเลยฉันเปียบเลยจ้ะค่ะแต่ก็อาจจะแปลกไปในทางที่ดีก็ได้นะคะใช่เค็มนั่นอย่าแดงมันเป็นอะไรของมันนะท่าทางยังมีเรื่องกลุ่มอกกลุ่มใจอะไรอย่างนั้นแหละหืมน่ากลัวทะเลาะกับเปิ้ลนี่แล้วมั้งอ๋อพูดถึงโทนน้ำว่าสายตาแกไม่เลวเลยออดไม่แสดงที่อุปการะไว้โทนเป็นเด็กดีมีความมานะจริงๆบ้านของเราสวยงามขึ้นแยะนับตั้งแต่โทนมาอยู่ด้วยโดยเฉพาะสวนจัดสรูจ้ะก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวซะด้วยผมดีใจครับที่พี่รุตรักใคร่เอ็นดูเปิ่นแต่ยายแดงสิครับไม่รู้ว่าทำไมถึงเกลียดเปิ่นนักก็ไม่รู้ทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้อ่ะคอยแกล้งคอยว่าเขาอยู่เรื่อยๆอ่ะยายแดงเป็นคนเจ้าอารมณ์มีทิฏฐิใครทำอะไรไม่ถูกใจเป็นต้องโกรธไม่ฟังเหตุผลจริงๆนะถ้าใครเนี่ยปราพยศยายแดงลงได้พี่ยินดียกให้เลยจะได้มาโผล่ไปสักทีพี่รุตครับวันเกิดผมคราวนี้นะผมจะขอแนะนำเพื่อนใหม่สักคนรับรองว่าดีเยี่ยมผู้หญิงหรือว่าผู้ชายสุภาพสตรีครับนะมีแฟนเหรอตอดนี่พี่อยากจะขอเตือนอะไรสักหน่อยนะเรื่องการแต่งตัวเสื้อผ้าอย่ามันลวดลายพิสดารมากมายนักสิตอด
ันนี้ใส่เกลือมาให้อีกหรือเปล่าครับเจ๋งเจ๋งในการทั้งนั้นอยู่ด้วยกันตั้งสองสามคนและยังเสือกปล่อยมันเข้ามาอารวาสอยู่ได้ทำนั่งคุยวอปะโถดข้าจะไปหาอำนาจเราอาจจะมีการเปลี่ยนแผนการส่งสินค้ากันนิดหน่อยแล้วจะขอเด็กเข้ามาช่วยงานด้วยสิงคูทรหรือเฮียเข้ามาทำงานในกรุงมันจะไหวหรือแล้วไอ้สิงกรุงอย่างพวกเองนี่ล่ะมือดีๆเขาจะชักดิ้นชักงอไปตามๆกันแล้วนี่ถ้าขืนปล่อยเองทำงานตามระพังกันต่อไปเขาคงเป็นที่พึ่งหรอกอ๋อเมื่อข้ามาอยู่เองอย่าเพิ่งออกไปจุ่นจ้านกันนะดวงยังไม่ดีอยู่ด้วยตามสบายนะครับแหมพลาดเป็นหนูติดจันทร์ใช่ไหมพี่ออสเดี๋ยวคงมาเนอะไม่ได้จะล่าอย่างนี้เลยแน่ใครมาอีกคนหนึ่งละถ้าจะฮิปปี้หลงงานอ่ะทำไมพลนี่ฮัลโหลโอ้โหโอ้โหพี่เบิร์ดเดย์ไว้ออสบรรยากาศน็อตแบดนะว่าเข้ามาเฮ้ยน่าไปโดนอะไรมาโอ้ accident aeroplane attack นะ I worry so much ให้พลกลับมาเมื่อไหร่วะโอ้เดือนกว่าแล้วมันไปเจอไอ้ชามันถึงได้รู้ว่าแกจัดปาร์ตี้เบิร์ธเดย์ดีใจจังว่ะไม่ได้เจอซะนานนี่คุณแดงใช่ไหมอ๋อใช่แดงทำให้พลมาได้ไหมเออ What a beautiful คุณพลเปลี่ยนไปมากใช่ไหมคะโธ่ไปอย่างว่าแหละครับเพราะว่าตอนนี้สมัยยุคอัพพอลโลแล้วเราจะเอาควายมาขี่ในกรุงบนท้องถนนได้ยังไงจริงไหมมัดคนนายไม่พบกันที่นานสบายดีเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอายุอะไรอะไรอะไรไปสนุกคุณเพื่อนถึงนู่นด้วยกันสนุกเหรอได้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 ออขอตัวไอ้ดิ้งบ๊ายบายบ๊ายบายคุณลาทำไมอย่างนี้นะอย่าเพิ่งขาดใจตายไปซะก่อนหันไปดูที่ประตูสิโอ้ยนี่ก็จะไม่มาซะแล้วกุหลาบต้องขอโทษเลยค่ะหมดแต่หาของขวัญให้คุณออสของขวัญน่ะไม่สำคัญสำหรับออสหรอกเพียงแต่กุหลาบมาก็เป็นของขวัญทางใจที่วิเศษสุดแล้วรู้ไหมถ้าวันนี้กุหลาบไม่มาแล้วก็งานเนี่ยก็จะกลายเป็นงานปาร์ตี้ฉลองความเศร้าของออสไปแน่ๆเชื่อถึงอย่างนั้นเฉลยครับคุณออสให้ก่อนดูน้องฟ้าของไอออสสิว่างานเป็นบ้าจริงด้วยรู้ไหมครับผมคอยคุณตั้งนานI'm gonna spend my life for the night and the afternoon.
ีน้องสาวน่ารักจังเลยค่ะครับแต่บางทีก็น่าเคหัวตอนนี้แดงไม่แปลกใจละว่าทำไมพี่ออสเนี่ยถึงได้พร่ำเพ้อถึงแต่คุณกุหลาบคนกระล่อนอย่างพี่ออสเนี่ยไม่น่าจะโชคดีอย่างนี้แหละอ้าวแล้วกันยายแดงไหนเล่นสายไฟกันอย่างนี้ล่ะอ๋อใช่สิพี่มันไม่หงิมหงิมซึมซึมเหมือนไอ้หมอเปิ่นนี่นะอ๋อกุหลาบเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักเพื่อนอีกคนนึงเรารักกันเสมือนญาติแต่ต่อไปอาจจะเป็นญาติกันจริงๆก็ได้นะแดงนะไม่รู้เขาอยู่ไหนล่ะแดงไม่รู้ไม่ได้สนใจนี่อยู่ที่โต๊ะบุฟเฟ่ต์นึงอ่ะเปิ้ลมานี่เดี๋ยวเร็วเปิ้ลเรียนอยู่ศิลปากรแผนกมัณฑนศิลป์ปีสุดท้ายแล้วมือเยี่ยมมากเปิ้ลนี่ไงกุหลาบที่เราเคยเล่าให้ฟังสวัสดีครับทนใช่ไหมใช่ครับอ้าวแล้วกันก็จุดใต้ตำตอให้แล้วเหรอเนี่ยเปิ้ลรู้จักกับกุหลาบเหรอก็เราเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันนี่ครับคุณออสเอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนชื่อซะล่ะคะทนอ๋อจริงสินะเปิ้ลน่ะเป็นชื่อที่แดงก็ตั้งให้กระเซ้ากันไปกระเซ้ากันมาก็เลยเรียกกันติดปากไปเลยกุหลาบไปรู้จักพี่รุธก่อนสิเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ค่ะเปิ้ลช่วยรับแขกแทนเราก่อนนะครับไปนะคะคุณออสแขกมากันออกเต็มบ้านแต่เจ้าภาพกลับหลบมาซะอย่างเนี้ยเดี๋ยวๆนะอยากอยู่ตามลำพังกับกุหลาบไหนๆก็เป็นวันเกิดทั้งทีกุหลาบจะให้ของขวัญพิเศษกับออสหน่อยไม่ได้เชียวอะไรกันคะของขวัญพิเศษเนี่ยแหมบริการตามสิ้นอุ๊ยเฮ้ยแน่ๆๆอยู่บรรยากาศแล้วหลบมาอยู่หลังบ้านนี่เหรอมีเลดี้ไม่เห็นอินโทรดิวให้เพื่อนฝูงรู้จักกันบ้างเลยโตเฮ้ยยูแนะนำหน่อยสิเออกุหลาบนี่นิพนธ์เพื่อนสนิทของออสเขาสำเร็จวิชาทำนมปังมาจากนอกสวัสดีค่ะครับยินดีที่รู้จักคุณนิพนธ์ค่ะเช่นเดียวกันครับลอสอย่าแกล้งกริ่นตั้งเลยว่าพลดูเหมือนแกจะเคยรู้จักกุหลาบมาหนึ่งแล้วนะจำได้ไหมที่ไหนวะไอจำไม่ได้เสียแล้วก็ที่แกพากันไปเที่ยวบ้านแกครั้งแรกไงกุหลาบเขาอยู่ในขบวนแห่นาคไงโอ้ไอ้สิมันก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะสิออสกันที่ว่าพาคุณกุหลาบไปรู้จักพวกก่อนดีกว่าอีแบบนี้ถ้ามันรู้ข้ามันจะโหอับฮะโอเคกันจะให้กุหลาบร้องเพลงให้พวกเราฟังด้วยกุหลาบร้องเพลงเพราะนะโอ้ good idea ใช่ไหมครับกุหลาบไม่คุณออสอะไรไม่รู้ไม่เอาให้เกียรติผมสักเพลงร้องไม่เป็นเนี่ยคำมันCome on. ขอโทษนะผมมีข่าวดีจะมาบอกให้พวกเราได้ทราบว่าขณะนี้คุณกุหลาบเป็นแฟนของออสเป็นเจ้าของงานนี้จะมาครวญเพลงให้ท่านฟังว่าไงเอาเลย
ก่าไปหน่อยนะคะเพลงใหม่ๆร้องไม่ค่อยได้ต่ำคือแดนเขตแผ่นดินเขตแม่คินเขตเดินฟ้าฟูงฟองเหลือคณาพายคันหนึ่งแดนดินแดนฟ้ารอไว้ประหนึ่งแยกส่วนที่พื้นเรือนกันฟ้าปวดร้าวมากนะเปิ่นเมื่อเราได้รู้ว่าคนที่เรารักเขาไปรักคนอื่นกลับขึ้นบ้านนะครับคุณแดงดึกมากแล้วกันนะฮะนี่หยุดได้อย่าหันมามองนะเขายังแต่งตัวไม่เรียบร้อยดูกำลังโป้ยังเข้ามาได้อย่าหันมานะเขายังไม่เรียบร้อยอย่าหันดูแล้วไม่คอเคิร์สซะก่อนหรอกทำไมทำงี้นะเนี่ยบ้าเข้ามาแบบจู่โจมนี่ก็แย่สิเช้านี่ดูซึมๆไงเจ้ากลนเมื่อคืนสังเกตเจ้าพลมันเต้นรำหรือเปล่าท่าทางมันลึกนะน่ากลัวจะไปติดมาจากเมืองนอกเป็นไรแดงไม่สบายเหรอเปล่าอ่ะพี่ออจะออกไปไหนแต่เช้าอ่ะอ๋อท็อปซีเครตกุหลาบก็จะเป็นเจ้ามือเลี้ยงหนังฉลองวันเกิดแล้วแดงอ่ะวันนี้ไม่ออกไปไหนเหรอไม่อ่ะพี่ออสแดงถามอะไรหน่อยเถอะพี่ออสน่ะรักกุหลาบจริงๆเหรอรักรักเท่าชีวิตของพี่เชียวล่ะถามทำไมข้องใจอะไรเหรอเปล่าเปล่าอ้าวทำไงให้ทำท่าอย่างร้องไห้อ่ะเป็นอะไรเ
เป็นไรเป็นหน้าแดงอยู่ๆก็ร้องไห้มีเรื่องอะไรก็บอกพี่มาสิสิแปลกถามก็มีพูดหนูจ้าถามใจพี่ออสเรื่องคุณกุหลาบนะปั่นเข้ามาก่อนนะกุหลาบเปิ้ลหมายความว่าเอาละประเดี๋ยวพี่จะถามความจริงเรื่องนี้จากกุหลาบเองออดมีเรื่องยุ่งยากใจบางอย่างที่ต้องถามกุหลาบแต่ไม่รู้ก็ถามไปแล้วเนี่ยจะทำให้กุหลาบไม่สบายใจหรือเปล่าเอ๊ะเรื่องอะไรล่ะคะกุหลาบเป็นคนหนักแน่นและมีเหตุผลนะคะก็เพราะว่าออดเชื่อในความมีสติของกุหลาบสิถึงได้กล้าพูดเรื่องนี้ก็พูดมาเลยสิคะถามจริงอะกุหลาบก็เปิดนะรู้จักกันฐานเพื่อนธรรมดาเท่านั้นเหรอเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าค่ะมันเกิดมาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วตอนนั้นเราเพิ่งเรียนจบม.ศ.3 มาด้วยกันโทนก็เคยสารภาพว่าเขาชอบกุหลาบแต่สำหรับกุหลาบนั้นน่ะรักโทนเหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งเท่านั้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้กุหลาบก็ยังคิดว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งแต่สำหรับโทนจะคิดยังไงกุหลาบไม่ทราบค่ะคุณออสเปิ้นเป็นเพื่อนที่ออสรักและสงสารออสถึงไม่อยากกลายเป็นตำราจิตใจเขาโอ้หนังฉายแล้วป่านนี้เราไปเถอะบอยบอยปันปันไม่เอาแล้วปล่อยตามเรื่องดีกว่าทุกขี้บ่นจริงๆเนี่ยเออนอนเห็นเปิดมาเปล่าฮะคุณเปิดนั่นเหรอคะเห็นแกขับรถออกไปตั้งแต่เช้ามืดนะคะเห็นว่าจะไปบ้านเพื่อนเอคุณอะไรนะอ๋อคุณชัดเพื่อนของแกนะคะน่ากลัวจะเป็นเพื่อนนักศึกษาร่วมคณะเขาจะอยู่ทางก้อนหินโน่นนะครับมันผมต้องขอตัวก่อนแล้วครับเพราะมีธุระจะต้องพูดแล้วครับสักหน่อยเชิญเลยครับครับเปิ้ลคุณออดมาไงเนี่ยครับก็ที่ถามตามบ้านเพื่อนฝูงของเปิ้ลนั่นสิจะไปเที่ยวพักผ่อนก็ไม่บอกเสียเวลาตามหาทั้งสองทั้งวันน่ะ
ทันหันครับท่านนี่จะกลับเมื่อไหร่ก็คงจะมะรืนนี่ครับคุณออสมีธุระกับผมหรือเปล่าครับเปิ้ลเรื่องของเปิ้ลกับกุหลาบเราเสียใจที่ทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นแต่เราก็พร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเหตุการณ์เหมือนเดิมเรื่องมานานมาแล้วครับแล้วเราก็คบกันฉันเพื่อนคุณหลาก็เล่าเราฟังหมดแล้วเรามาเพื่อฟังความคิดเห็นจากเปิ้ลผมว่าที่เป็นอยู่ขนาดนี้ก็ที่ทำดีแล้วนี่ครับผมเองก็สมหวังที่ได้เข้าศึกษาตอนนี้วิชาที่ผมใฝ่ฝันถึงด้วยความกรุณาของออสและกุหลาบก็ไม่มีความรู้สึกต่อผมเกินความเป็นเพื่อนแต่โดยเฉพาะเธอก็รักคุณผมว่าเรื่องนี้เราปล่อยให้มันดำเนินไปตามเดิมดีกว่าครับสำหรับผมไม่ต้องห่วงผมตัดใจได้แล้วขอคุณออสจริงจังกับกุหลาบก็แล้วกันครับโธ่เปิ้ลเปิ้ลก็รู้อยู่ว่าเรารักเขาแค่ไหนครับผมดีใจด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะแดงนี่เนี่ยแย่กลายเป็นคนละคนไปเลยเชียววันวันหนึ่งไม่ยอมพูดจากับใครอ่ะเอาแต่อยู่ในห้องแย่ครับผมจะพยายามทำให้เหตุการณ์เป็นปกติครับสิ่งทุกอย่างที่เปิดให้แดงพอใจค่ะรักลอยลง
าแนบุราสมดังใจมาแนบุราสมดังใจสมราก็เคยพองสุขสองประทองใจเชิญรักชักชวนให้สุขในป่าชื่นรักเต็มดวงใจไหนจะมาคุณรองสมบูราตาฟ้าเบิกบานตามองฟ้าสีเขียวโลกร้องขับขานสารานแสงสุดตาเช้าวันนี้ดูแช่มชื่นเป็นพิเศษใช่นะแดงดูหน้าตาสดใสอมเลือดอมฝาดดีจริงนะเมื่อคืนเนี้ยเขาเห็นนะเห็นอะไรกันพี่ออสเห็นอะไรกันอย่าทำไกด์ไปหน่อยเลยเมื่อคืนเนี่ยเขาสารลงทุนแอบคลานเข้าไปดูจนว่าเข่าถลอกปอกเปิกหมดเลยพี่ออสเนี่ยเสี้ยวใหญ่แล้วพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเหรออ้าถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังให้ดีรับรองคราวนี้รู้เรื่องแน่หากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอได้โปรดเป็นพยานณที่นี้ด้วยผมจะรักและซื่อสัตย์ต่อคุณแดงคุณเดียวบ้าไร้มารยาทอย่างวายร้ายเลยเดี๋ยวยังไม่จบพี่ต่ออีกนิดนึงอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้ดูสิบ้าบ้าที่สุดแหบดูเขาก็จะมาเลือกอะไรของพี่ออสล่ะแหมนี่นะจ้างก็ไม่ถูกแดงแดงไม่ได้อะไรกันยายแดงเราว่าแต่เช้าเชียวก็พี่ออสสิมายั่วแดงค่ะแดงก็ตกมันนะพี่รุษแล้วนี่แกไปยั่วอะไรเขาอ่ะพูดแทงใจดำก็หน่อยเดียวก็เลยโกรธครับนี่ออสครับพี่จะไปพบลูกค้าต่างจังหวัดเขาซะหน่อยต้องค้างแกต้องดูแลบ้านให้ดีด้วยโชคดีไปแล้วสินี่ไงไอ้บ้านที่รถออกมานี่แหละดูทางนี้ทีไล่ไว้ดีนมัสการทำไมถึงมากับเด็กของอิทธิพลวะใครก็ไม่รู้ดูอะไรอะเปิ่นขอดูบ้างได้มะไม่มีอะไรครับเพื่อนเข้าไปฮ่องกงมาเลยซื้อกล้องมาฝากขอแดงดูบ้างสิเอาสิครับเป็นไงครับเห็นชัดดีไหมอ๋อฮ่ออย่างนี้นี่เองมีหน้าล่ะลงทุนซื้อกล้องมาส่องทีเดียวนะทำเป็นคนขลุ่มที่แท้ก็สับปะโดกสับปะดนกว่าเพื่อนเลยเอาไปเถอะกล้องลามกอย่างนี้ฉันไม่อยากดูหรอกคนอะไรสับปะดนอ
เป็นไปได้ยังไงวะยังดูต่ออีกไปขอก็ดูใกล้ๆซะเลยดีมากจริงนี่มาเจอเขาอีกคนนึงแล้วเหรอเนี่ยโหเอ้ยบ้านนี้ทำไมถึงเต็มไปด้วยคนสกปรกอย่างนี้ทำไมถึงเอาวางอย่างนี้แดงอ้าวก็แล้วไม่จริงเหรอเขาส่องดูโลกเพชรกันกับอพอลโลจะหักละอพอลโลมนุษย์อวกาศผู้หญิงกำลังแก้ผ้านั่นเหรอจะไปโลกไหนไม่ทราบระวังเถอะกุ้งยิงมันจะขึ้นลูกตาชอบขัดจังหวะซะเรื่อยใช่ถ้าหากว่าพี่ออสไม่ถูกคุณกุหลาบขี่จักรยานชนคราวนะป่านนี้แดงก็คงยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกับพี่สะใภ้ในอนาคตแน่ๆเชียวโธ่คุณแดงพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่คุณออสน่ะอีกนานไหมคะกว่าจะกลับน่ะคงจะดึกละมั้งคะเห็นบอกว่าจะไปงานสังสรรค์เลี้ยงรุ่นอะไรทำนองนั้นแหละค่ะดิฉันเห็นจะต้องลาคุณแดงก่อนแล้วนะคะดึกนักจะกลับลำบากคงเบื่อเพราะแดงคุยไม่สนุกใช่ไหมคะโอ้เปล่าเลยค่ะคุณแดงคุยสนุกออกแต่กลัวว่าทั้งบ้านจะเป็นห่วงวันหลังจะมาคุยคุณแดงอีกนะคะที่งั้นแดงจะออกไปส่งข้างนอกค่ะเชิญค่ะแถวนี้กลางคืนดูเปลี่ยวจังนะคะแดงอยู่มาตั้งแต่ตัวเล็กๆก็ยังไม่เห็นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะอะไรเหรอคะคุณเปิลครับผมเหม็นครับโอ้ยร้ายผู้ชายสองคนนะผู้ชายเลยทำไมน่ากลัวจังเลยเข้าจ้ำผู้หญิงสองคนแล้วก็ฉุดขึ้นรถไปฮะหนูคงน่าแน่แล้วเป็นจำเบอร์รถได้ไหมหนูรถไม่มีไฟท้ายมืดมองไม่เห็นเลยครับไม่น่ากลัวนอนรีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจเร็วเขานะบอกให้เขาไปตามแผนที่นี้นะค่ะโทรศัพท์เร็วๆค่ะคุณนะเกิดเรื่องอะไรกันหรอหลีกนกหลีกหน้าหลีกเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณแดงคุณกุหลาบถูกฉุดค่ะฮะถูกฉุดค่ะไม่มีใครจำหน้าคนร้ายได้เปล่าไม่มีหรอกค่ะแต่ตอนนี้คุณเปิ่นจะออกไปตามแล้วทิ้งแผนที่ไว้ฉันแจ้งตำรวจค่ะแล้วพลไปเร็วฉันนะเร็วเดี๋ยวบ๊อบบ๊อบที่นี่โถอุ้ยโถโถไม่หนึ่งซะด้วยสิใครวะว้าไม่เลวเหมือนกันเว้ยโชคสองชั้นน่ากลัวเป็นเพื่อนแม่แดงรู้สึกว่าไอ้เปิ้ลจะตามมาในเฮียเฮ้ไอ้พันรออยู่แล้ว
พันยังดูเหตุการณ์อยู่ที่นี่นะอยู่นอกบ้านเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ค่อยตามไปรายงานข่าวครับมาเว้ยครับบ้านโน้นแน่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไว้พี่หนำไอ้หมอนั่นออกมาพอดีเลยเนี่ยว่าไงอะไรมาแล้วได้เฮ้ยจุ๊บไงวะแล้วเพื่อผมเรากินเราไม่ใช่เรากินเราน้องชายอยู่แถวนี้ใช่ไหมบอกหน่อยได้ไหมว่าบ้านในอิทธิพลอยู่ที่ไหนฮะนี่ดูดิไม่กินไงอย่าร้องอย่าร้องบีบบีบเอาทักทักไม่เอาเฮ้ยบอกละบอกวันนี้เพื่อนยากเป็นไงสบายดีไหมว่าถามไม่พูดนะพูดไปแก๊กดีนะมึงนี่ใช้สายตาอาฆาตนะไอ้เบิร์นนะหรือนะหมดโอกาสแสดงตัวเป็นพระเอกอีกแล้วชีวิตของเลืออยู่ไม่ได้ข้ามวันนี้ยังไม่ใช่เดี๋ยวนี้ว่ามีรายการพิเศษที่จัดไว้สมนาคุณอีกหลายอย่างเฮ้ยพูดมั่งสิไม่รู้ป่ะไอ้ก้อเอาระแดงมาเดี๋ยวนี้เร็วว่าฮะเอาระแดงออกมาฮะคราวนี้ถือเองแต่ถ้าเขารอดไปได้เฮ้ยไม่เมียไม่เมียไม่มีทางรอดเลยเพื่อนแหมคุณเปิ้ลออกจะแก่เราพอดียาไปสักหน่อยนะมองไม่เห็นปฏิหารใดๆเลยหรือว่าลืมมีกำลังภายในเนี่ยวางไว้ตรงนั้นเอาไว้ระวังเข้าประคองหน่อยไว้เดี๋ยวชอบช้ำหมดแล้วพวกเองออกไปดูต้นทางไว้คุณแดงปอนทราบซึ้งเหลือเกินนะฮะไอ้นรกมึงฆ่ากูสิยาผู้หญิงมาทรมานสิวะเดี๋ยวฉันอยากตายซะจริงๆนะรับรองนะเย็นนี้สมหวังแน่ขอให้อดใจชมรายการพิเศษไปพรางๆก่อนเป็นไงคนสวยเมื่อยไหมจ้าที่รักไอ้สารเลวไปห่างๆนะพ่อที่รักแล้วมาแสดงความรักที่มีต่อกันอวดคุณเปิ้ลก็สักหน่อยสิไอ้บ้าอย่าฉันยอมตายดีกว่าคำก็ตายสองคำก็ตายคู่นี้ดูอยากจะตายซะจริงนะมาง่ายๆมานะมาสิถามไปก่อนเถอะเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วจะตอบแทนให้สาสมสวัสดีทำอะไรอยู่เพื่อนสวัสดีแต่มาตรงเวลาดีเสมอนะอำนาจไปกันเถอะเป็นไงเรียบร้อยไหมเกินคาดเพื่อนเยี่ยมอองทั้งคู่เลยแกรับไปคนหนึ่งก่อนนะส่วนอีกคนหนึ่งฉันจะส่งตามไปให้ทีหลังก็ตามเคยอยู่สิเฮ้ยแต่ว่าคนที่แกรับไปก่อนเนี่ยรับรองนิ่งจริงๆ
ลิ้นไม่ได้ตายลายไม่ได้ตอมเลยว่ะรับรองได้นะขึ้นมาสินั่นไงกุหลาบกุหลาบเป็นไปได้เนี่ยอ้าวรู้จักกันแล้วเนี่ยห้าหกปีก่อนเนี่ยกันเคยตามจีบอยู่พักตอนหลังนี่เข้ามาเรียนต่อกรุงเทพก็เลยไม่ได้พบกันอ้าวทางนั้นก็ดีนะสิโอ้กุหลาบจริงๆกันแหละยังคงสวยเหมือนเดิมแต่ดูจะสวยกว่าเก่าซะอีกสิในที่สุดแกก็กลายเป็นไอ้มหาโจรไปจริงๆใช่ไหมนานๆเจอกันทีพูดได้ไพเราะหน่อยไม่ได้ครับกุหลาบนี่แหละเขาว่าบุพเพสันนิวาสพูดแล้วย่อมไม่แคล้วกันโอเคพลราคาเดิมนะเอาหน้าเพื่อนฝูงว่าไม่สวยโอกาสขอบใจมากเพื่อนเดี๋ยวว่าจะให้แสงใกล้การอุ้มไปใส่รถเลยนะเฮ้ยไปไหนกันหมดวะไอ้แสงมันอยู่แถวนี้นะไอ้การมาแล้วแดงฮะแก้วแตกยุ้งหลังระวังหน่อยนะฮะเฮ้เอาไว้ด้านในสุดหรือว่าไอ้นิ่มไอ้แสงขับรถแทนไอ้นิ่มมันด้วยเฮ้ยนิ่มเอ็งเอาผ้าคลุมผู้หญิงซะด้วยไงครบไปเพื่อนโอเคป้องนี่ส่วนค่าแรงไอ้แสงกับไอ้การนี่นะอย่าไปแบ่งกันเองก็แล้วกันเออขอบใจเฮ้ยแล้วรายนั้นน่ะมาเรื่องนี้กูมารับนะเฮ้ยไม่ต้องนะกูไปส่งให้เองงั้นไปก่อนแล้วนะโชคดีปอนเชือกขาดแล้วเดี๋ยวก็นับว่าเป็นธุรกิจที่สะดวกดีมากเราจะพักอยู่กี่วันเฮียคุณแดงรีบหนีไปก่อนเร็วเร็วหน่อยอยู่ของผมพวกมันมากันแล้วไปสิเร็วพอดีเพื่อจะจัดการไอ้เปิดต่อเองไงจะไปไหนก็ไปฮะดูนั่นเฮียเดี๋ยวไปอะไรล่ะจะหนีอ่ะแดงหนีไม่มีทางยุ่งหรอกอยู่ในนี้นะมึงมาไม่จับมาดิคุณแดงขโมยจิกเล่าป้านั่งแมวป่ายอมตายกำลังกันสักพักนึงนี่เอ็งนรกมันไม่ได้รักฐานไปคุณแดงหนีเร็วไปเฮ้ยอย่าคุณแดงหนีไปหนีไปไหนพ่นยุ่งได้โอ้โหนี่ช่วยด้วยเฮ้ยสงสัยว่าจะเลยมาแล้วนะว่าไงนะสงสัยว่าเราจะเลยทางแยกมาแล้วซ้ายมือเมื่อกี้เนี่ยผมจะใช่เลยไปดูข้างหน้าอีกหน่อยนะเฮ้ยถ้าไม่ใช่แล้วก็เรียกผมนะเมื่อคืนเนี่ยก่อนออกมาไม่รู้ใครดันบุกเข้ามาในบ้านของเฮียอิทธิพลครับคนเดียวซะด้วยนะจะเป็นไงไอ้พันก็ซัดสมอบเห็นลากคือรถมาด้วยเนี่ยใครวะก็ไม่รู้สิพอไปถึงไล่อ่ะใช้ก็หลับเป็นตายเลยเร็วๆๆไอ้แทงระวังอย่าตายนี่เรามาถามบ้าบอกันเว้ยเดี๋ยวก็ตายโหงหรอกแบบนี้สิทำให้กูต้องเห็นนะตอนนี้ไม่ไปผิดแน่แล้วหนักเข้าไปหนักเข้าไปเร็วลงเลยThank you.
ไอ้ก้องหยิบแท่กระเทสิแย่นะหมดโอกาสจะเป็นพระเอกได้แล้วพอไปนี้ถึงคราวมั้งล่ะถ้าจะยังเปรียบเทียบดูซะว่าความปวดกายกับปวดใจน่ะอันไหนมันจะซาบซ่านอยู่กว่ากันอันนี้เยอะแซ่ไอ้ก้องเองไปเอาพลุเอาเสียมเตรียมใส่รถไว้ให้เขาเล่นสนุกให้เปิดมันสักพักนึงแล้วเองเอาไปฝังได้เลยครับเตรียมตัวตายเถอะไอ้หนูตายอย่างแสนสาหัสน้ำอดน้ำทนดีมากอย่างนี้เขาเรียกว่าตายเงียบเสียงอะไรวะไอ้ก้อง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 โว้ยใครวะช่วยเปิดก่อนแล้วก่อนทุกคนทำไปจากการมัดคนข้างรถไว้ก่อนป่ะปอนคุณแดงกุหลาบอยู่ไหนแอมน่ารับตัวไปแล้วครับมันอาศัยรถกูดังไปสักพักใหญ่นี่แหละรถมันดูมันเจอตัวถังสีเทาคันสีเทาไอ้ที่กั้นข้างๆเป็นเหล็กใช่ไหมครับใช่คันใหญ่หน่อยเดี๋ยวเปิดไปกระดับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นที่เนี่ยให้พลพาแดงไปแจ้งตำรวจไว้ซะก่อนนี่ไงรอยมันคงเสียเวลาอยู่ที่นานเหมือนกันนะว่าเราตามมาดีกว่าครับ
ไปกันหมดแล้วอีฝุ่นเลยยำนอนดีป่ะเดี๋ยวลงไปดูทางนี้ใครจะไปอีกทางนึงครับคำสีเทาอ่ะคันสีเทาใหญ่ๆใช่ไหมครับอยู่ข้างในโน้นนะครับขอบใจเข้าไปข้างในขอบใจมากพี่ชายI'm gonna go get some more.
ไงนี่ไม่ทินของข้าต่อเองมีปีกขอบินหนีไปไม่รอดหรอกโว้ยปล่อยสวดนี่นะคุณน้าเยอะมีจะอะไรกันล่ะรีบเบิ้ลฮะเฮ้ยโทนปืนไม่มีลูกนะมันแค่ดุนเหล็กธรรมดาดุนหนึ่งเท่านั้นข้าเคยเตือนเองแล้วว่าไม่ให้มายุ่งกับกุหลาบในที่สุดเองก็เอาชีวิตมาทิ้งซะจนได้เตรียมตัวตายตามไอ้สังเพื่อนเองได้แล้วที่แรกผมก็นึกว่าถูกที่สำคัญพอผมก็ยับตุกคุณแดงครับทุกสิ่งทุก
กอย่างมันเป็นการฝันร้าย